ก็เลยทุกคนก็เห็นด้วยว่าโอ้ขนาดไม่โกรธตายังโตขนาดนี้นะถ้าโกรธนี่มันจะขนาดไหนนะก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่เลือกอ่ะนกเขาแมวก็เลยโกรธอีกามาทําให้เขาไม่ได้เลือกเป็นใหญ่นะก็เลยไปตีกานะก็ต่ออย่างนั้นก็เลยตีกันไปตีกันมานะก็เป็นศัตรูกันตลอดเลยถ้าตอนกลางวันอีกาชนะถ้าตอนกลางคืนนกเขาแมวชนะเจอกันเมื่อไหร่นี่มันจะต้องฆ่ากันนะอันนี้ก็ผูกเวรกันไปชั่วกับเหมือนกันนะกับนี้ยังไม่หมดเลยนะนั้นก็พุทธเจ้าก็ตรัสว่าทําไมพวกเธอนี่ถึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เจอเราตถาคตเธอก็ต้องผูกเวรกันเหมือนกับเนี่ยหมีกับไม้ตะกร้องูกับพังพรแล้วก็กากับนกเขาเนี่ยนะเหตุไฉนพวกเจ้าจึงทําเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรหาระงับได้ด้วยเวรไม่ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุดาจนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่าก็แก้อัดนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านาหิเวเรนะเป็นต้นความว่าเหมือนอย่างว่าบุคคลแม้เมื่อล้างที่ซึ่งเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นแลย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่หมดจดหายกลิ่นเหม็นได้โดยที่แท้ที่นั้นกลับเป็นที่ไม่หมดจดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกฉันใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมมีอาจยังเวรให้ระงับได้เวรได้โดยที่แท้เขาชื่อว่าทําเวรนั้นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเทียวแม้ในการไหนๆขึ้นชื่อว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรเลยโดยที่แท้ชื่อว่าย่อมเจริญอย่างเดียวด้วยประการชนิดนะเพราะนั้นก็การผูกเวรกันก็เหมือนกับเอาของสกปรกไปล้างสิ่งสกปรกโสโครกมันก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นสองบทว่าอเวเรนะจะสัมมันติความว่าเหมือนอย่างว่าของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้นอันบุคคลล้างด้วยน้ำที่ใสย่อมหายหมดได้ที่นั้นย่อมเป็นที่หมดจดไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวรทั้งหลายย่อมระงับคือย่อมสงบได้แก่ย่อมถึงความไม่มีด้วยความไม่มีเวรคือด้วยน้ำคือขันติและเมตตาด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบคายและด้วยการพิจารณาฉันนั้นนั่นเทียวอันนี้บอกธรรมะไว้หลายข้อเลยนะขันติคืออะไรขันติคืออโทสะแล้วก็วิริยะเมตตาคืออโทสะนะการทำไว้ในใจโดยแยบคายคืออะไรโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการองค์ธรรมคืออะไรนะฉันยะโยนิโสมนัสิการนี่มีหลายอย่างนะมาญาณก็ได้เป็นปัญญาสติสัมปชัญญะมนัสการที่เกิดกับกุศลจิตก็ได้แล้วก็การพิจารณานี่ก็เป็นตัวปัญญานะนั้นการระงับเวรทั้งหลายก็อาศัยขันติอาศัยเมตตาโยนิโสมนัสการก็อาศัยปัญญาบาลพระคาถาว่าเอสะธรรมโมสนันตโนความว่าธรรมนี้คือที่นับว่าความสงบเวรด้วยความไม่มีเวรเป็นของเก่าคือเป็นมรรคาเป็นหนทางแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายทุกๆพระองค์ดำเนินไปแล้วในการจบพระคาถานางยักษินีนั้นก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วโอ้นางยักษินีเนาะเป็นใครเนี่ยหญิงหมันใช่ไหมในอดีตเป็นหญิงหมันนะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสามชาติแล้วก็เกิดเป็นนางยักษินีทำปานาติบาตอีกได้ฟังธรรมะก็เป็นพระโสดาบันเลยนะพระศาสดาก็ได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีเถิดโอ้นางกุมาริกานี่ก็กลัวมากเลยนะไม่บอกเอาลูกไปให้ทําไมมันก็กินนะสิหญิงนั้นก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กลัวพระศาสดาก็ตรัสว่าเจ้าอย่ากลัวเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะอาศัยนางยักษินีนี้แล้วเพราะว่าบรรลุเป็นโสดาบันแล้วนะนางก็เชื่อนะนางได้ให้บุตรแก่นางยักษินีนั้นแล้วนางยักษินีนั้นอุ้มทารกนั้นจูบกอดแล้วตอนจูบตอนกอดนี่ก็เสียวไงนะแม่ของเด็กนี่คงจะเสียวมากเลยอ่ะจูบก่อนนี่จะกินหรือเปล่าก็คืนให้แก่มารดาอีกนะก็เอาคืนให้กับมารดานะหมดฤทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าทรมานด้วยพระธรรมเทศนาน
นางยักษินีนั้นก็เริ่มร้องไห้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามนางยักษินีนั้นว่าอะไรนั่นนะถามว่าร้องไห้ทำไมหรือนางยักษินีนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยไม่เลือกทางนะก็คือเลือกอะไรไม่ได้อ่ะมันจะต้องหากินยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรนะเมื่อก่อนนี้ไม่เลือกเลยนะอะไรก็ทําฆ่าสัตว์อะไรได้ทั้งนั้นเลยนะก็ยังไม่อิ่มท้องเลยเพราะว่าผลอกุศลกรรมให้ผลนะนะไม่ได้ให้ทานมามากลำดับนั้นพระศาสดาตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยดังนี้แล้วก็ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงนำนางยักษินีนี้ไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีนะเพราะนางยักษินีนี้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันทำปานาติบาตไม่ได้แล้วไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงเพราะปกติก็ฆ่าสัตว์อยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่อิ่มท้องเลยนะคงจะมีธรรมเนียมของยักษ์นะอย่างนางยักษ์ตนหนึ่งก็ได้พรจากท้าวเวสสุวรรณว่าเนี่ยถ้าทำดีอย่างเงี้ยอนุญาตให้กินเด็กได้ภายใน7 วันนี้เท่านั้นนะเรื่องอะไรอายุวัฒนกุมารเคยได้ยินใช่ไหมอายุวัฒนกุมารเพราะนั้นเขามีโอกาสแค่7 วันเท่านั้นเองนะพอเลิก7 วันปุ๊บหมดสิทธิ์แล้วนะเพราะนั้นพวกเทวดาชั้นต่ำเนี่ยพวกยักษ์พวกนี้เขาก็ต้องมีธรรมเนียมของเขาเหมือนกันไม่ใช่จะไปจับใครกินได้ตามอำนาจอำเภอใจนะเพราะนั้นนี่ก็อยู่ลำบากเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยก็ทำปานาติบาตไม่ได้แล้วก็นะยังมีความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตอยู่นะก็เลยเศร้าโศกพระพุทธเจ้าก็ให้นางกุมาริกานี้เอาไปเลี้ยงดูด้วยข้าวต้มข้าวสวยยักษ์ก็จะเริ่มเปลี่ยนอุปนิสัยเลยนะเพราะว่าจะต้องกินข้าวต้มข้าวสวยแบบมนุษย์อ่ะก็หญิงนั้นก็นํานางยักษินีไปแล้วให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องโรงกระเดื่องก็คือที่ตําข้าวนะตําข้าวแล้วก็ใช้เหยียบแล้วก็ตําในครกใหญ่ๆนะก็ได้ปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าวเปลือกสากปรากฏแก่นางยักษินีดุจต่อยศีรษะเขาจึงเรียกนางกุลธิดาผู้สายมาแล้วพูดว่าฉันจักไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดก็ไปอยู่แถวไอ้ที่มีคงยักษิงอยู่นะคงยักษิงอยู่แถวนั้นนะเพราะว่ามีฤทธิ์ด้วยนะเพราะนั้นเวลาที่ก็ตำข้าวมันก็เหมือนกับไปต่อยบนหัวนะก็รำคาญก็เลยขอย้ายที่แม้อันหญิงสหายนั้นก็ให้พักอยู่ในที่เหล่านี้ก็คือในที่โรงสาบในข้างตุ่มน้ำริมเตาไฟริมชายคาริมกองหยากเยื่อริมประตูบ้านนางก็กล่าวว่าในโรงสาบนี้สากย่อมปรากฏดุจต่อยศีรษะฉันอยู่เหมือนกันที่ข้างตุ่มน้ำนี้พวกเด็กก็ย่อมราดน้ำเป็นเดนลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัข ก็ย่อมมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กก็ย่อมทำสกปรกที่ริมกองหยากเยื่อนี้ชนทั้งหลายย่อมเทหยากเยื่อที่ริมประตูนี้นะริมประตูบ้านนี้เด็กพวกชาวบ้านย่อมเล่นการพนันกันด้วยคะแนนดังนี้แล้วก็ได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสียแต่ว่าเป็นพระภิกษุไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ถือยถาสันทติกังคะใช่ไหมเทนาสระอันที่เขาจัดไว้ให้นะก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสะดวกสบายเลยเพราะว่าเป็นสิงอยู่แถวนั้นอะออกมาทำร้ายเขาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะจะไปแกล้งเด็กแกล้งอะไรก็ไม่ได้นะก็เลยขอย้ายที่อยู่ครั้งนั้นหญิงสหายจึงให้นางยักษ์นั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้วนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปเพื่อนางยักษินีนั้นแล้วปฏิบัติในที่นั้นนางยักษินีนั้นคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เรามากเอาเถอะเราจะทำความแทนคุณสักอย่างหนึ่งนะก็ให้ไปพักในที่อันสงัดนะภายนอกบ้านนะอาจจะเป็นประเพณีการทำสารพระภูมิก็ได้แต่ประเพณีในการเส้นสูงเนี่ยมาจากตรงนี้เลยแน่นอนเลยเนี่ยนะก็คิดว่าจะทำอุปการะให้นะดังนี้แล้วก็ได้บอกแก่หญิงสหายว่าในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้ฝนจากแรงท่านจงทำข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าอันพวกชนที่เหลือทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากเกินไปบ้างน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินนะก็รู้ว่าปีไหนฝนแรงฝนมากเลยนะเพราะว่าถ้าฝนแรงเนี่ยต้องไปทำนาในที่ลุ่มมันถึงจะมีน้ำนะเลี้ยงหล่อเลี้ยงข้าวได้ถ้าเกิดปีไหน
ฝนชุกก็ต้องไปทำนาในที่ดอนน้ำฝนจะได้ไม่ท่วมข้าวนะก็นางยักษินีนี่ก็ได้เริ่มตั้งสลักพัดนะครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้นพากันถามนางว่าแม่ข้าวกล้าที่หล่อนทำแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำน้อยไปหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้งแล้วจึงทำการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรหนอแลนางก็บอกว่านางยักษินีผู้เป็นหญิงสหายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแล้งแก่ฉันฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคำของนางยักษินีนั้นเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนำไปจากเรือนเนืองนิดหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นก็เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอะไรเทวตาพรีคือเขาเอาไปให้กินเห็นเลยอ่ะแม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษินีบ้างสินางยักษินีก็จับแลดูการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้นพวกชนชาวเมืองทั้งสิ้นก็พากันทำสการะแก่นางยักษินีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษินีแม้นั้นแลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงได้เป็นผู้ถึงลาภอันเลิศแล้วก็มีลาภมากมายแล้วก็มีบริวารมากแล้วแล้วก็มีพวกชาวบ้านเป็นบริวารนะในการต่อมานางยักษินีนั้นเริ่มตั้งสลากพัดแปดที่แล้วสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แหละเริ่มมาจากนางยักษินีเนี่ยนะสลักพัดก็เป็นถวายพระภิกษุแหละนะก็อันนี้ก็เรื่องของความเกิดขึ้นของนางยักษินีก็จบนะตรงนี้แสดงอริยสัจอะไรเนี่ยนะบอกว่าเวรเนี่ยย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าระงับได้ในการไม่จองเวรนะธรรมะเนี่ยเป็นของเก่าเป็นอริยสัจได้ยังไงก็เวรย่อมไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรการจองเวรนี่ก็สมุทัยนะครับเวนี่ทุกข์เลยครับ แล้วก็การไม่จองเวนี่ก็เป็นมรรคคือทำระงับไปก็คือพระนิพพานโอ้ต้องก็ได้เก่งมากเลยนะถ้ามีอยู่แค่นี้นะเวนทั้งหลายในโรคนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวนเลยนะคำว่าเวนเนี่ยเป็นชื่อของกรรมนะกรรมก็สงเคราะห์สมุทัยใช่ไหมเพราะมีตัณหาเป็นอุปนิสัยมาเป็นพวกของสมุทัยแหละฉะนั้นการระงับนะการระงับก็คือไม่มีกรรมไม่มีกรรมคือพระนิพพานใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อประกาศสมุทัยก็คือกรรมซึ่งเป็นส่วนของสมุทัยเนี่ยนะก็พวกของตัณหาเนี่ยแล้วก็ประกาศการระงับกรรมก็หมายถึงพระนิพพานนะที่จะหมดกรรมก็คือหมดเวรได้เนี่ยนะประกาศอริยสัจสองก็ชื่อว่าประกาศอริยสัจสี่แล้วอาศัยลักขณะหาระแปลว่าการไม่มีเวรเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานข้อปฏิบัติที่ทำให้ไม่มีเวรนั้นจึงเป็นมรรคใช่ไหมแล้วก็เวรนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ได้ทุกข์การเข้าไปผูกเวรเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ได้ทุกข์นะโดยปกติแล้วเนี่ยมีการแสดงตรงแล้วก็มีการแสดงโดยอ้อมนะถ้าแสดงโดยตรงเนี่ยต้องแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันวิบากกรรมชรูปนะเป็นทุกข์ตัณหาในอดีตเป็นสมุทัยแล้วก็ความดับไปของทุกข์และตัณหาไม่มีนั่นคือพระนิพพานข้อปฏิบัติที่ทำให้หมดทุกข์และตัณหานั่นคืออริยมรรคเนี่ยเป็นการแสดงตรงงั้นตัณหานี้ต้องหมายถึงตัณหาในอดีตตัณหาในปัจจุบันนี้ก็เป็นอะไรตัณหาปัจจุบันเป็นอะไรเป็นสมุทัยตอนในชาติต่อไปหรือเปล่าครับเป็นทุกข์ตัณหาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์นะตัณหาปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์ตัณหาในอดีตเป็นสมุทัยสัตว์แต่ถ้าเราจะพูดถึงอริยสัตว์ในอนาคตตัณหาในปัจจุบันเป็นสมุทัยแต่ถ้าทุกข์มันก็ต้องอยู่ในอนาคตนู่นแต่ไม่แน่นอนเพราะมันอาจจะหมดชาติปัจจุบันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไม่ได้พูดถึงตัณหาในปัจจุบันเป็นสมุทัยก็จะพูดถึงว่ามันเป็นทุกข์นะตัณหาปัจจุบันนี้เป็นทุกข์วันนี้แค่นี้อาจารย์ว่าอาจารย์ว่านางยักษ์กาลีเนี่ยนะครับท่านนางยักษ์กาลีเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กาลีหรือเปล่าครับอ๋อไม่นะไม่เกี่ยวกาลีนี่อาจจะเป็นชื่อของธาตุที่ตักน้ำนะ
เพราะส่วนใหญ่เห็นแล้วทาสีตักน้ําเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทาสีนี่ชื่อกาลีนะอ๋อแล้วครับในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับมีหลายคนเลยล่ะนางกาลีนางกาลีเนี่ยนะส่วนนางกาลีในปัจจุบันหรือว่าในอดีตของอินเดียเนี่ยนะเป็นนางธุรคานางธุรคาเคยได้ยินไหมไม่เคยเจ้าแม่ธุรคาก็คือนางอะไรนางอุมาอะไรนะมเหสีของพระอิศวรนะพระอินทร์อ่ะพระอิศวรน่ะอ๋อเป็นเจ้าแม่กาลีนี่คือมเหสีของพระอิศวรนะใช่นะมีหลายชื่อแล้วมีหลายภาคนะภาคดุร้ายเนี่ยนะชื่อว่าธุรคาหรือว่าเจ้าแม่กาลีนะเขาไปเคยเห็นไหมเขาเส้นสวงอ่ะแล้วดูที่บูชาเจ้าแม่กาลีนะมีเลือดนะต้องเอาแพะเอาอะไรไปเส้นไปบวงสรวงในเลือดนะครับเนี่ยเขาเส้นให้ฝนตกเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกอย่างเลยอยากได้อะไรก็ไปเส้นพวกเทพเจ้าของอินเดียนี่มีเยอะมากนะจะเยอะมากกว่าพวกอ๋อเยอะพอๆกับพวกกรีกอ่ะพวกกรีกนี่ก็เทพเจ้าเยอะมากเลยนะใช่ไหมใช่ครับวันนี้แค่นี้เนาะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับอันเตเดี๋ยวดูคาถาธรรมบทนะเป็นบทแห่งคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นในเวลาที่ทรงในพระไตรปิฎกขึ้นสู่สังคายนานี้จางมาเฉพาะคาถานะส่วนเรื่องราวนี้ก็จำทรงกันมาก็เป็นอรรถกถานั่นแหละจำทรงกันมาแล้วก็มารวบรวมมากล่าวที่หลังแต่ว่าพุทธพจน์จริงๆจะมีเฉพาะคาถาต่อไปเรื่องที่ห้าเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปเรจะนะวิชานันติเป็นต้นพระวินัยทรกับพระธรรมกถึกก็เถียงกันเรื่องวินัยนะความพิสดารว่าภิกษุสองรูปคือพระวินัยทรรูปหนึ่งกับพระธรรมกถึกรูปหนึ่งวินัยทรหมายถึงผู้ทรงวินัยธรรมกถึกหมายถึงผู้ที่ทรงธรรมมีบริวารรูปละ500ได้อยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีวันหนึ่งในภิกษุสองรูปนั้นพระธรรมกถึกไปฐานก็คือเข้าห้องน้ำห้องส้วมนะเว้นน้ำชำระที่เหลือไว้ในภาชนะที่ซุ้มน้ำแล้วก็ออกมาภายหลังพระวินัยทรเข้าไปในที่ซุ้มน้ำนั้นเห็นน้ำนั้นออกมาถามพระธรรมกถึกนอกนี้ว่าผู้มีอายุท่านเหลือน้ำไว้หรือพระธรรมกถึกก็กล่าวว่าขอรับผู้มีอายุพระวินัยทรก็กล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่ามีอาบัติในเพราะการเหลือน้ำไว้นี้พระธรรมกถึกก็กล่าวว่าขอรับผมไม่ทราบพระวินัยทรก็กล่าวว่าไม่รู้ก็ช่างเถิดผู้มีอายุเป็นอาบัติในข้อนี้พระธรรมก็ถึกก็กล่าวอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจักทำคืนอาบัตินั้นเสียก็ว่าง่ายนะทีแรกก็ว่าง่ายพระวินัยทรก็กล่าวว่าผู้มีอายุก็ถ้าว่าข้อนั้นท่านไม่แกล้งทำเพราะความไม่มีสติอาบัติก็ไม่มีพูดยังไงกันแน่ทีแรกบอกเป็นอาบัติบอกว่าทีหลังบอกว่าถ้าไม่แกล้งไม่มีอาบัติพระธรรมกถึกนั้นได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัตินั้นว่ามิใช่อาบัติก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีอาบัตินะสินะเพราะว่ากล่าวเหมือนกับไม่มีอาบัตินี่ฝ่ายพระวินัยทรได้บอกแก่พวกนิสิตของตนว่าพระธรรมกถึกรูปนี้แม้ต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้นี่เพราะปากนะใช่ไหมนะไปบอกลูกศิษย์นะแล้วทำไมไปบอกกับพระธรรมกถึกว่าถ้าไม่แกล้งก็ไม่มีอาบัติแต่บอกลูกศิษย์ว่าเป็นอาบัตินะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็สาเหตุจากการที่ยังคงมีกิเลสนั่นแหละพวกนิสิตของพระวินัยทรนั้นเห็นพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นแล้วก็ได้กล่าวว่าพระอุปัชฌาย์ของพวกท่านแม้ต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตินี่จะพูดด้วยกุศลไหมเนี่ยนะก็ข่มกันนะพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นไปแจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนแล้วพระธรรมกถึกนั้นพูดอย่างนี้ว่าพระวินัยทรรูปนี้เมื่อก่อนพูดว่าไม่เป็นอาบัติเดี๋ยวนี้พูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยทรนั้นพูดมุสาก็เกิดเรื่องเลยนะต่างคนก็ต่างติเตียนกันพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นไปกล่าวว่า
พระอุปัชฌาย์ของพวกท่านพูดมุสาพวกนิสิตของพระวินัยทรและพระธรรมกถึกนั้นก็ทำความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้วด้วยประการอย่างนี้อันนี้สมัยของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทราบเรื่องด้วยห้ามแล้วก็ยังไม่ฟังเลยภายหลังพระวินัยทรได้โอกาสแล้วจึงได้ทำอุกเขปนิยกรรมแก่พระธรรมกถึกเพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัตินะนี่ก็เอาวินัยมาจัดการนะเขาเรียกว่าอธิกรณ์เนี่ยอธิกรณ์เนี่ยมันจะมีสี่อย่างเครื่องระงับอธิกรณ์นี่มีเจ็ดอย่างอธิกรณ์ก็คือเรื่องที่จะต้องตัดสินนะมีสี่อย่างอะไรบ้างจำไม่ได้เลยครับวิวาทาธิกรณ์ทะเลาะกันเรื่องธรรมวินัยอนุวาทาธิกรณ์ก็โจทย์กันเรื่องอาบัติกิจจาธิกรณ์ก็สิ่งที่ต้องกระทำแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งวิวาทาธิกรณ์อนุวาทาธิกรอัปตาธิกรต้องอบัติอัปตาธิกรแล้วก็กิจจาธิกรนะส่วนสมถะมีเจ็ดอย่างสมถะเจ็ดอย่างก็สัมมุขวินัยก็ทำให้ถึงพร้อมหน้าสงบุคคลนะธรรมวินัยนะสติวินัยก็ให้กับพระอรหันต์ที่ผูกโจทย์อบัติแต่พระอรหันต์นี้ไม่มีอบัติแล้วใครไปโจทย์ก็ต้องไปทำสติวินัยขอสติวินัยกับสงนะอมุระหาวินัยให้กับผู้ที่หายเป็นบ้าแล้วแล้วก็ปฏิญญากรณะทำตามรับแล้วก็ตัสสาปามิยสิกาก็ลงโทษแก่ผู้ที่มีบาปหนาตินรวัฏฐารกะก็กลบไว้ด้วยหญ้าไม่ให้เกิดเรื่องกันอย่างเนี้ยก็ให้กลบไว้ด้วยหญ้าได้นะจะได้ไม่แตกร้าวกันนะก็การลงกรรมเนี่ยอุเขปนิยกรรมเนี่ยนะเป็นการยกวัดเรียกว่านานาสังวาสนะนานาสังวาสมีกี่อย่างนานาสังวาสมี2หรือ3นะ2อย่าง2อย่างก็คือที่ที่ถูกกรรมแล้วก็ถูกนะครับถูกกรรมยกอย่างยกวัดแล้วอย่างที่2คือลัทธิลัทธินานาสังวาสอย่างหนึ่งกรรมนานาสังวาสอย่างหนึ่งลัทธินานาสังวาสหมายถึงว่ามีความเห็นมีความชอบใจในลัทธิอื่นแล้วก็กรรมนานาสังวาสนี่ก็ถูกยกวัดถูกลงกรรมเนี่ยโอเคปริยกรรมยังมี3อย่างนะลงกรรมยกวัดด้วยไม่เห็นอาบัตินะไม่แสดงอาบัติคืนแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะก็พระวินัยทรนี่ก็ไปยกพระธรรมกถึกนะลงโอเคปริยกรรมจำเดิมแต่การนั้นแม้พวกอุปถาผู้ถวายปัจจัยของภิกษุ2รูปนั้นก็ได้เป็น2ฝ่ายพวกภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีพวกอารักขาเทวดาก็ดีของภิกษุสองรูปนั้นพวกอาการสัทธะเทวดาที่อยู่ในอากาศนะผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบของพวกอารักขาเทวดาเหล่านั้นก็ดีพวกปุถุชนทั้งปวงก็ดีได้เป็นสองฝ่ายตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหลกึกก้องเป็นเสียงเดียวได้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการนิทภพนู่นเลยนะผู้ที่เป็นปุถุชนนะก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนอกจากพระอริยะแล้วก็พวกที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะพระศาสดาก็ตรัสสอนให้สามัคคีกันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้ากราบทูลการที่พวกภิกษุยกวัดถือว่าพระธรรมกถึกรูปนี้ทรงยกเสียแล้วด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้และการที่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถึกที่ทรงยกเสียแล้วถือว่าพระอุปัชฌาย์ของพวกเราทรงยกเสียแล้วด้วยกรรมซึ่งมิได้ประกอบด้วยธรรมและการที่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถึกผู้ที่ทรงยกวัดเหล่านั้นแม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัดห้ามอยู่ก็ยังขืนเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถึกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งโอวาทไปว่าในว่าภิกษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันถึง2ครั้งทรงสดับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันครั้นหนที่3ทรงสดับว่าภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วก็คือไม่ทํากรรมร่วมกันนะเพราะว่ามีสิกขาบทก็คือถ้าภิกษุที่ถูกสงฆ์ยกวัดแล้วเนี่ยนะยังเขืนไปกินร่วมอยู่ร่วมอะไรที่พวกนี้นะมีอาบัตินะมีอาบัติปาจิตตีนะมีอาบัติปาจิตตีนะเพราะฉะนั้นนี่เมื่อมีอาบัติก็มีการโจทย์กันเมื่อมีการโจทย์แล้วก็ไม่มีการกระทําคืนก็เกิดการแบ่งนะไม่ร่วมสมโภคบริโภคด้วยกันนะ
ก็ทำให้ไปทำกรรมในสีมาเดียวกันโดยที่แยกออกเป็นสองพวกก็แตกกันนะพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปสู่สำนักของเธอทั้งหลายแล้วก็ตรัสโทษในการยกวัดของพวกภิกษุผู้ยกวัดและโทษในการไม่เห็นอาบัติของพวกภิกษุนอกนี้แล้วทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถเป็นต้นในสีมาเดียวกันที่โคสิตารามนั่นเองแก่เธอทั้งหลายอีกแล้วทรงบัญญัติวัดในโรงฉันว่าภิกษุทั้งหลายพึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่งๆในระหว่างดังนี้เป็นต้นแก่เธอทั้งหลายผู้เกิดการแตกร้าวในสถานที่ทั้งหลายมีโรงฉันเป็นต้นแล้วทรงสดับว่าถึงเดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังเกิดการแตกร้าวกันอยู่นะตกลงถ้าเกิดเป็นนานาสังวาสกันแล้วนะเนี่ยถ้านานาสังวาสกันทำสังฆกรรมในสีมาเดียวกันไม่เป็นอาบัติแล้วนะต่างคนต่างทำนะเพราะว่ามันไม่เป็นคณะปุรกะของกันแล้วนะเพราะว่าแยกเป็นคนละลัทธิกันไปแล้วนะก็เลยกลายเป็นนานาสังวาสพระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าทำสังฆกรรมได้นะถ้าไปอยู่ในโรงฉันด้วยกันก็แยกฝ่ายนะเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันไม่ให้เกิดการตีกันเพิ่มขึ้นเพราะถึงขนาดตีกันชกต่อยกันเลยนะก็บัญญัติสิกขาบทแล้วก็แสดงธรรมเยอะมากเลยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่โคสิตารามนั้นแล้วตรัสห้ามว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกท่านอย่าได้ทำการแตกร้าวกันดังนี้เป็นต้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการแตกร้าวการทะเลาะการแก่งแย่งและการวิวาทนั้นทำความชิบหายให้แท้จริงแม้นางนกลักกุติกานกไส้นะอาศัยการทะเลาะกันย่อมอาจทำพญาช้างให้ถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วก็ตรัสลักกุกิกะชาดกแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขอพวกเธอจงพร้อมเพรียงกันเถิดเธออย่าวิวาทกันเลยเพราะว่าแม้นกกระจาบตั้งหลายพันอาศัยความวิวาทกันได้ถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วก็ตรัสวัตตกะชาดกนะไอ้ละกุกิกะชาดกนี่นะไอ้ช้างนะช้างมันเดินไปเหยียบลูกนกนกไส้ตายนกไส้นี่ก็เลยโกรธนะโอ้โหก็เลยไปให้นกอะไรอ่ะนกหัวขวานเนี่ยกาหรือนกหัวขวานนี่นะไปทำสนิทสนมแล้วก็ให้มาจิกตาช้างฮะพอจิกตาช้างเสร็จก็ไปทำยังไงไม่รู้ให้แมงวันมาไข่ในตาช้างอ่ะนะมันก็เน่าช้างมองไม่เห็นเลยนะก็เลยไปเรียกช้างเรียกช้างให้มาทางนี้มาทางนี้นะทางนี้มีน้ำทางนี้มีน้ำเรียกมาหลอกไปตกเหวด้วยความแค้นนะพอไปเหยียบลูกมันตายนะส่วนวัตกะชาดกก็นกนะนกกระจาบนะก็สามัคคีกันในพรานเนี่ยเอาแหมาเหวี่ยงก็ยกขึ้นไปพร้อมกันแล้วก็ไปทิ้งไว้บนยอดไม้อ่ะก็พากันบินไปนะแต่ตอนหลังไอ้นกกระจาบนี่ก็ไอ้ตัวหนึ่งก็บินลงมาก็มาเหยียบหัวนกกระจาบอีกตัวหนึ่งไอ้นกกระจาบตัวหนึ่งก็โกรธไม่พอใจทะเลาะกันบอกแกเก่งนักหรือเดี๋ยวยกตะข่ายนะแกเก่งก็ยกคนเดียวกันแล้วกันก็พระโพธิสัตว์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะพอเห็นแตกกันปุ๊บพระโพธิสัตว์ก็หนีแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วคนที่ทะเลาะกันนี่นะตอนหลังก็เลยพวกในพรานก็มาก็เอาแหนมาเวียงพอเวียงเสร็จแล้วก็เอาเลยใครดีใครเก่งใครเก่งยกเลยใครเก่งยกเลยต่างคนก็ต่างไม่ยกนะก็เลยในพรานก็มาจับเอาไปฆ่ากินหมดเลยก็นี่สองเรื่องแล้วแม้อย่างนี้พระภิกษุนั้นก็ไม่เชื่อถือต้อยคำเมื่อภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่งไม่พอใจให้พระตถาคตทรงลำบากกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจ้าของแห่งธรรมธรรมสามีนะทรงรอก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความขวนขวายน้อยมันประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพวกข้าพระองค์จักปรากฏเพราะการแตกร้าวการทะเลาะการแก่งแย่งและการวิวาทนั่นเองแล้วก็บอกว่าขอให้พุทธเจ้าทรงขวนขวายน้อยเถอะเดี๋ยวพวกเราก็จะปรากฏเองแหละทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับกรรมชั่วเองขอให้พุทธเจ้าอย่าได้ลำบากเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเล่าถึงความที่พระเจ้าทีคีติโกศลราช
ถูกพระเจ้าพรหมทัตชิงเอาราชสมบัติปลอมเพศไม่ให้ใครรู้จักเสด็จอยู่ในเมืองพาราณสีถูกจับปรงพระชนเสียและความที่พระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุกุมารเหล่านั้นพร้อมเพรียงกันจำเดิมแต่เมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนของพระองค์ถวายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ได้เคยมีมาแล้วในเมืองพาราณสีได้มีพระเจ้ากรุงกาสีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตดังนี้เป็นต้นนะแม้ตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมเห็นปานนั้นยังได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้มีไม้อันถือไว้แล้วผู้มีสัตราอันถือไว้แล้วข้อที่ท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในธรรมวินัยนี้แลภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วก็ไม่สามารถจะทำให้เธอให้พร้อมเพรียงกันได้นะสามเรื่องนะเรื่องพระเจ้าทีคีติโกศลราชเนี่ยหรือว่าทีฆาวุกุมารเรียนกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเคยเรียนไหมแล้วก็บิดาทีฆาวุกุมารเนี่ยแล้วก็หลบหนีไปนะพระเจ้ากรุงกาสีเนี่ยก็ยกทัพมาแล้วก็มาฆ่าพระราชาชื่อพรหมทัตเนี่ยนะอาจารย์ตัวชื่อราชาชื่อพรหมทัตเนี่ยยกทัพมาแล้วก็มานะตรงก็ฆ่าพระเจ้าทีกิติโกสันดาเนี่ยก่อนจะตายก็สอนลูกไว้บอกว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะตอนหลังก็ทีเขากูมาก็ปลอมตัวเข้าไปไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยพรหมทัตเนี่ยนะตอนหลังก็ไปล่าสัตว์แล้วก็ขับรถไปไกลเลยก็ให้นอนบนตักพอนอนหลับไปก็ชักดาบมาจะฆ่าก็คิดถึงคำของพ่อนะรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อก็คือรักยาวให้บันสั้นให้ต่อใช่ไหมก็คือถ้าคิดถึงการไกลที่คิดถึงอนาคตอันยาวไกลนะให้บันให้ฆ่านะให้ตัดความโกรธความผูกพยาบาทนะเสียนะถ้ารักสั้นนะชอบมันสั้นๆสิ่งที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรก็ให้ต่อไปให้โกรธต่อไปพยาบาทต่อไปนะก็เนี่ยชักดาบมาพอคิดถึงคำนี้ก็เก็บดาบนะก็แค้นว่าฆ่าพ่อตัวเองก็ชักดาบมาถึง2ครั้ง3ครั้งนะพระราชาก็ฝันพอดีเลยว่านะมีลูกทีโกวุกุมารเนี่ยนะลูกของพระราชาทีกิติโกศลกำลังจะฆ่านะก็ตื่นขึ้นมาตื่นมาก็เลยทีฆาวุกุมารก็เลยชักดาบมาจับศีรษะเลยจับหัวจับพระเศียรนะบอกว่าเรานี่แหละทีฆาวุกุมารแล้วก็ขอชีวิตนะมาทีฆาวุกุมารก็เลยให้ชีวิตแล้วก็ขอโทษกันให้ชีวิตแก่กันแล้วก็ยกมาแสดงนะว่าพระราชาที่ยังมีสาตราอาวุธในมือเขายังให้อภัยกันได้พระวิสุเนี่ยบวชแล้วให้อภัยกันไม่ได้หรือไงก็ยังไม่เชื่อนะพระศาสดาก็ทรงระอาเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ที่ป่ารักขิตวันก็มีช้างคอยดูแลอยู่พระองค์ทรงระอาพระทัยเพราะความอยู่อาเกียนนั้นทรงพระดำริว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่อาเกียนเป็นทุกข์และภิกษุเหล่านี้ไม่ทำตามคำของเราถ้าอย่างไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวดังนี้เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกพระภิกษุสงฆ์ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์เสด็จไปมาละกะโลนการามแต่พระองค์เดียวนี่ก็เป็นถึงพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพระสาวกไม่เชื่อฟังอ่ะเป็นไปได้เลยทีนะเพราะนั้นเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นนี่ไม่ฟังใครนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เสด็จไปพระองค์เดียวแล้วก็ได้ตรัสเอกจาริกวัดหมายถึงวัดของผู้ที่ไปผู้เดียวนะก็คือถ้าไม่ได้สหายที่มีคุณธรรมมีศีลมีปัญญาเสมอกันแล้วก็ให้ไปผู้เดียวแล้วก็ไม่ทำบาปเหมือนกับช้างนะมีอายุถึง60ปีเที่ยวไปช้างมาตังคะแล้วก็ไม่ทำบาปในที่ไหนๆก็ตรัสเอกจาริกวัดนี้แก่พระภคุเถระที่บาลกะโลนการามนั้นแล้วตรัสอานิสงส์แห่งสามัคคีรถแก่กุลบุตร3คนในมิฆะทายวันนะป่าที่ประทานแก่หมู่เนื้อชื่อปาจีนวังสะแล้วก็เสด็จไปทางบ้านปาลิระยกะความจริงแล้วในพระสูตรก็มีในพระวินัยก็มีนะได้ตัดสามัคคีรถแก่กุลบุตร3คนในป่าโคสิงคสาระนะ
ปาโกสิงคะสาระพระภิกษุสามรูปใช่ไหมมิฆะทายวันนะในนี้นี้แสดงมิฆะทายวันก็เสด็จไปทางบ้านปาริระยะกะดังได้สดับมาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยบ้านปาริระยะกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ควงไม้สาระใหญ่ในราวป่ารักขิตวันอันช้างปาริระยะกะอุปถากอยู่เป็นผาสุกนะก็พวกอุบาสกก็ทรมานภิกษุภิกษุนี่พระด้วยกันนะชี้แจงไม่เชื่อฟังนะต้องให้พวกกระหักทรมานที่ทรมานได้เพราะอะไรรู้ไหมอาศัยอะไรรู้ไหมปัจจัยสี่อาศัยปัจจัยสี่เนี่ยพระภิกษุนี่นะการที่จะออกจากวัฏฏะก็อาศัยปัจจัยสี่การจะเกิดในอบายก็อาศัยปัจจัยสี่นะจะอบรมจะแนะนำจะทำอะไรนี่อาศัยปัจจัยสี่หมดเลยดังนั้นปัจจัยสี่นี่มีผลมากเหมือนกันนะต่อการที่จะทำให้ออกจากวัฏฏะแล้วก็ต่อการที่จะทำให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะเกิดในอบายก็ได้ฝ่ายพวกอุบาสกผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแลไปสู่วิหารไม่เห็นพระศาสดาจึงถามว่าพระศาสดาเสด็จอยู่ที่ไหนขอรับภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ราวป่าปาริระยะกะเสียแล้วอุบาสกก็ถามว่าเพราะเหตุไรขอรับภิกษุหลายก็กล่าวว่าพระองค์ทรงพยายามจะทำพวกเราให้พร้อมเพรียงกันแต่พวกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันไม่อุบาสกก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงทำสามัคคีไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันแล้วหรือภิกษุหลายก็กล่าวว่าอย่างนั้นแลผู้มีอายุพวกมนุษย์ก็คิดกันว่าภิกษุพวกนี้บวชในสำนักของพระศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงให้ทำสามัคคีอยู่ก็ไม่สามัคคีกันแล้วพวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดาเพราะอาศัยภิกษุพวกนี้พวกเราจักไม่ถวายอาสนะจักไม่ทำสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นแก่ภิกษุพวกนี้จำเดิมแต่นั้นมาก็ไม่ทำแม้สักว่าสามีจิกรรมแก่ภิกษุพวกนั้นเธอทั้งหลายสูบซีดเพราะมีอาหารน้อยฉันอาหารบริบูรณ์ก็เลยมีแรงทะเลาะกันนะนั่นก็ให้อดซะบ้างโดยสองสามวันเท่านั้นก็เป็นคนตรงแสดงโทษที่ร่วงเกินแก่กันและกันต่างรูปต่างขอขมากันแล้วกล่าวว่าอุบาสกทั้งหลายพวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วฝ่ายพวกท่านขอให้เป็นพวกเราเหมือนอย่างแต่ก่อนนะก็คือเอานะขอให้ท่านทำเหมือนเดิมนะเคยถวายปัจจัยยังไงก็ถวายเหมือนเดิมเถอะนะพวกเรานี่แย่แล้วสูบซีดเนี่ยหมดแรงนะก็คืนดีกันได้นะนี่ก็อาศัยญาติโยมช่วยทรมานนะไม่เห็นแก่หน้าเพราะรักพระศาสนานะพระศาสนามากกว่านะอุบาสกเหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือขอรับเพียกตุ๋มหลายก็กล่าวว่ายังไม่ได้ทูลขอขมาเลยผู้มีอายุอุบาสกทั้งหลายก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาเสียฝ่ายพวกข้าพเจ้าจักเป็นพวกท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนในการเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วก็ฝึกอีกนะสอนอีกนะเธอทั้งหลายไม่สามารถจะไปสู่สำนักพระศาสดาเพราะเป็นภายในพรรษายังภายในพรรษานั้นให้ล่วงไปด้วยความยากลำบากนะก็อดโซเลยพรรษานี้นะด้วยผลของอกุศลกรรมที่ให้ผลนะช้างปาริระยะกะก็ได้อุปถากแก่พระศาสดาที่ป่าปาริระยะกะนั้นฝ่ายพระศาสดาอันช้างนั้นอุปถากอยู่ประทับอยู่สำราญแล้วฝ่ายช้างนั้นละฝูงเข้าไปตู่ราวป่านั้นเพื่อต้องการความอยู่ผาสุกช้างนี้ก็เป็นหัวหน้าจากโขลงเหมือนกันนะแต่ว่ารำคาญด้วยเจ้าลูกช้างช้างตัวเมียต่างๆมาคอยห้อมล้อมกุ้มลุมนะก็เลยหนีมามาอยู่ผู้เดียวเหมือนกันมาพบพระพุทธเจ้าก็เลยมีอัธยาศัยตรงกันอุปถากพระพุทธเจ้าพระธรรมสังฆกาจารย์กล่าวไว้อย่างไรพระธรรมสังฆกาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นความตริหรือความดำริได้มีแก่พระยาช้างนั้นว่าเราอยู่อาเกียนด้วยพวกช้างพลายช้างพางช้างสะเทินและลูกช้างเคี้ยวกินหญ้าที่เขาเด็ดปลายเสียแล้วที่พวกช้างเหล่านั้นเนี่ยมันกินหมดแล้วและเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่เราหักลงหักลงก็คือช้างพวกนั้นนะและเราดื่มน้ำที่ขุ่นเมื่อเราลงและขึ้นสู่ท่าแล้วพวกช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปถ้าอย่างไรเราจะหลีกออกจากหมู่อยู่ตัวเดียวครั้งนั้นแหละพญาช้างนั้นหลีกออกจากโขลงเข้าไปนะบ้านปาริระยะกะราวป่ารักขิตวันควงไม้สาระใหญ่และที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่แล้ว
ก็แลครั้นเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแลดูอยู่ไม่เห็นวัตถุอะไรอะไรอื่นจึงกระทืบควงไม้สาระใหญ่ด้วยเท้าถากให้เรียบถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาดสถานที่นะบริเวณที่พุทธเจ้าอยู่แต่ว่าช้างนี้ก็ฉลาดมากไม่งั้นไม่ได้เป็นจ่าโคลงใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาพญาช้างนั้นจับหม้อด้วยงวงตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อทรงประสงค์ด้วยน้ำร้อนก็จัดน้ำร้อนถวายพญาช้างนั้นจัดน้ำร้อนได้อย่างไรนะมีความสามารถยังไงช้างนี่พญาช้างนั้นสีไม้แห้งด้วยงวงให้ไฟติดฉลาดมากเลยนะเอาไม้เนี่ยมาสีไปสีมาสีไปสีมานะแล้วก็ใส่ฟืนให้ไฟลุกโผล่พอไฟติดแล้วก็ไปเอาฟืนมาใส่ลงใส่ลงแล้วก็ไปจับศิลานะก้อนหินเอาก้อนหินนั้นใส่ลงในกองไฟนั้นแล้วก็พอไอ้ศิลาก้อนหินนั้นมันร้อนนะก็กลิ้งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้เอาไม้กลิ้งกลิ้งกลิ้งก้อนหินไปก็ทิ้งลงในสะพานน้อยที่กำหนดหมายเอาไว้สะพานน้อยก็หมายถึงว่าเป็นบ่อเล็กๆที่อยู่ตามหินนะตามศิลาดาษนะเวลาน้ำฝนตกมามันจะไปขังอยู่นะก็กำหนดไว้แล้วก็เอาก้อนหินร้อนๆเนี่ยนะทิ้งลงไปในน้ำนั่นนะเพื่อจะให้น้ำมันอุ่นไงลำดับนั้นก็ย่อนงวงลงไปรู้ว่าน้ำร้อนพอเหมาะแล้วโอ้แม่ฉลาดมากเลยนะไม่อยากให้พระพุทธเจ้าถูกลวกจึงไปถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าปาลิระยกะน้ำเจ้าต้มแล้วหรือดังนี้แล้วเสด็จไปสงในที่นั้นนะพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงกำหนดรู้ใจก็รู้แล้วใช่ไหมนะว่าช้างมาทำไมอ๋อจะมาเรียกเราไปอาบน้ำร้อนในการนั้นพระยาช้างนั้นนำผลไม้ต่างอย่างก็คือหลายๆอย่างมาถวายแด่พระศาสดาก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ถือบาจีวรวางไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วรับสั่งว่าปาลิระยกะตั้งแต่นี้ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาจีวรของเรามาดังนี้แล้วให้พญาช้างนั้นเอาบาจีวรมาถวายแล้วเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตส่วนพญาช้างนั้นก็ยืนอยู่ที่นั้นเองจนกว่าพระศาสดาจะเสด็จออกมาโอ้ไปฝึกไอ้ขันธวัฒน์มาอย่างไหนเนี่ยนะก็บอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะเนี่ยช้างปริเดยกะกับช้างนาราคิรีเนี่ยนะธนบาลนะคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็สมควรนะฉลาดอย่างเงี้ยข้อในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาก็ทำการต้อนรับแล้วถือบาจีวรในก่อนนำไปลงณที่ประทับอยู่แล้วถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้แสดงวัดอยู่ในราตรีพระยาช้างนั้นก็ถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวงเที่ยวไปในระหว่างแห่งราวป่าจนกว่าอรุณจะขึ้นเพื่อกันอันตรายอันจะมีแต่เนื้อร้ายด้วยตั้งใจว่าจักรักษาพระศาสดาได้ยินว่าราวป่านั้นชื่อว่ารักขิตะวนสันดะจำเดิมแต่นั้นมาก็คือเป็นป่าที่ช้างคอยรักษารักขิตะวนสันดะนะหรือว่ารักขิตะวนสันดะครั้นอรุณขึ้นแล้วพญาช้างนั้นทำวัดทั้งปวงโดยอุบายนั้นนั่นแหละตั้งต้นแต่การถวายน้ำส่งพระพักนะโอ้ก็ฉลาดมากๆเลยวานรก็ได้ถวายรวงผึ้งในการนั้นวานรตัวหนึ่งเห็นช้างนั้นลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วทำอภิสมาจาริกวัตรคือการปฏิบัติแด่พระตถาคตเจ้าแล้วคิดว่าเราก็จักทำอะไรอะไรถวายบ้างเที่ยวไปอยู่วันหนึ่งเห็นรวงผึ้งที่กิ่งไม้ก็ไม่มีตัวด้วยตัวไม่ได้ก็หักกิ่งไม้แล้วนำรวงผึ้งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำนักของพระศาสดาได้เด็ดใบตองรองถวายด้วยนะลิงนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะก็เห็นอุปนิสัยของช้างได้เห็นช้างปฏิบัติก็เลยได้อุปนิสัยจากช้างนะด้วยการเห็นนั่นเองก็อยากจะปฏิบัติบ้างก็ไปเอารวงผึ้งมาถวายเอาใบตองมารองด้วยพระศาสดาทรงรับแล้วว่านอนแลดูอยู่ด้วยคิดว่าพระศาสดาจักทรงทำการบริโภคหรือไม่ได้เห็นพระศาสดาทรงรับแล้วนั่งเฉยอยู่คิดว่าอะไรหนอแลก็ฉลาดด้วยทำไมไม่ฉันนะเนี่ยก็จึงจับปลายกิ่งไม้พลิกไปพลิกมาพิจารณาดูก็เห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกเสร็จแล้ว
จึงได้ถวายใหม่พระศาสดาทรงบริโภคแล้ววานรนั้นก็มีใจยินดีได้จับกิ่งไม้นั้นๆก็ยืนฟ้อนอยู่แล้วก็โดดโลดเต้นขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปกระโดดที่กิ่งไม้ก็เขย่าเขย่าเหมือนกับเต้นรำมานะในการนั้นกิ่งไม้ที่วานรนั้นจับแล้วก็ดีกิ่งไม้ที่วานรนั้นเหยียบแล้วก็ดีก็เลยหักไปเขย่าเขย่าก็เลยหักนะวานรนั้นก็เลยตกลงที่ปลายตออันหนึ่งมีตัวอันปลายตอแทงแล้วแต่ว่ามีจิตเลื่อมใสทำการและกิริยาตายไปนะก็ได้ไปเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์เท่าไหร่เนี่ย480กิโลเมตรใช่ไหมครับในภพดาวดึงมีนางอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารนะโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยก็คุ้มมากเลยนะถวายรวงพึ่งแด่พระพุทธเจ้านะแล้วก็เกิดความยินดีก็ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะเกินเวลาแล้วนะต่อพรุ่งนี้ก็ได้ดาวดึงนี่มันเป็นคำว่าสวรรค์ที่มีเทวบุตร33คนหรือเปล่าอาจารย์ครับใช่อาวะติงสะติงสะแปลว่า30อาวะแปลว่า3เทวบุตร3แล้วก็30ด้วยชื่อดาวดึงนะวันนี้ครั้งนี้นะโมทนาด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับพระพุทธโสคาถาธรรมบทนะในเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันก็ต่อนะถึงตอนที่นางลิงนี่เห็นช้างปรนิบัติพระพุทธเจ้านะก็เอารวงพึ่งมาถวายแต่พุทธเจ้าก็เฉยๆนะไม่เอาไม่จับไม่หยิบไม่ถือนะก็สังเกตดูก็รู้ว่ามีตัวอ่อนอยู่ก็ไปเอาตัวอ่อนออกแล้วก็ถวายใหม่พระพุทธเจ้าก็นำไปฉันนางลิงนี่ก็ดีใจมากก็เลยกระโดดขึ้นไปฟ้อนรำไปเต้นอยู่บนต้นไม้กิ่งมันก็หักลงมาแล้วก็เลยเสียบตกมาถูกตอแทงเอานะก็ตายไปเกิดในวิมานชั้นดาวดึงนะมีวิมานทองสูง30โยชน์นะก็คุ้มค่ามากเลยได้เกิดแล้วก็มีนางอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารนะจะเป็นเทวบุตรเป็นเทพธิดานี่ไม่ได้บอกนะต่อไปพระยาช้างสังเกตดูวัดของพระอานนท์พระอานนท์ก็พาภิกษุหลายไปเฝ้านะการที่พระตถาคตเจ้าอันพระยาช้างอุปถาประทับอยู่ในราวป่ารักขิตวันนั้นได้ปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้นนะใครๆก็รู้นะพระพุทธเจ้านี่เขารู้กันรู้จักกันหมดแล้วมีอนุภาพเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปอยู่ที่ไหนใครๆก็บอกนะส่งข่าวถึงกันและกันตระกูลใหญ่ๆคือท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกาและนางวิสาขามหาอุบาสิกาอย่างนี้เป็นต้นได้ส่งสารจากนครสาวัตถีไปถึงพระอานนท์เถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าฝ่ายภิกษุ500รูปผู้อยู่ในทิศจำพรรษาแล้วเข้าไปหาพระอานนท์เถระกับพระภิกษุโกสัมพีที่ทะเลาะกันเนี่ยนะก็เข้าไปหาพระอานนท์ก็อ้อนวอนขอว่าท่านอานนท์ผู้มีอายุทำมีคาถาในที่เฉพาะพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังมานานแล้วอานนท์ผู้มีอายุดีละข้าพเจ้าทั้งหลายพึงได้ฟังธรรมมีคาถาในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดนะก็เป็นผู้ฉลาดเหมือนกันนะเพราะว่ามีอุปนิสัยพระสุ500รูปนี้มีอุปนิสัยพระอรหันต์หมดเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุก็ทะเลาะกันแบบนะของปุถุชนสมัยนี้ยังไม่ทะเลาะกันขนาดนั้นเลยนะตีกันเลยอ่ะนะถึงขนาดตีกันเลยชกกันเลยตีกันเลยนะก็แบ่งเป็นสองพวกแล้วก็ไม่ลงสังฆกรรมด้วยกันด้วยยกวัดกันเนี่ยทำมาทั้งหมดว่ามีวิสัยพระอรหันต์ทั้งนั้นก็มาบอกพระนนท์บอกว่าผมไม่ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ามานานแล้วนะจะเป็นการดีมากเลยถ้าผมจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนนท์ก็ใจอ่อนนะก็เลยพาไปเฝ้าพระเถระพาภิกษุเหล่านั้นไปณที่นั้นแล้วคิดว่าการเข้าไปสู่สำนักพระตถาคตเจ้าผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสพร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้หาควรไม่ก็เป็นผู้ที่ฉลาดนะ
รู้กาละรู้เทศะก็จะพาภิกษุทั้ง500เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่ก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าอยู่พระองค์เดียวตั้ง3เดือนมาแล้วนะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารเนี่ยภิกษุ500มาจากที่อื่นก็เข้าเฝ้าทั้งหมดแหละถ้าขอพระนนท์หรือพระนนท์ก็พาเข้าเฝ้าทั้งหมดดังนี้แล้วจึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่านั้นพระยาช้างปาริไรยกะเห็นพระอนนทเถระนั้นแล้วถือท่อนไม้วิ่งไปนะก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชอบสงบสงัดไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวนะก็เลยจะไปไล่นะพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าหลีกไปเสียปาริไรยกะอย่าห้ามเลยภิกษุนั่นเป็นพุทธอุปถาพระยาช้างปาริไรยกะนั้นก็ทิ้งท่อนไม้นะความจริงแล้วเป็นช้างป่านะแต่ว่าฉลาดมากนะอาจจะเป็นช้างพระโพธิสัตว์ก็ได้นะตามตำนานเขาบอกไว้นะว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นนั่นเองได้เอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรจีวรได้ฝึกข้อวัดมาอย่างดีนะจะไปรับบาตรจีวรของพระเถระแต่พระเถระก็มิได้ให้แล้วเพราะไม่รู้จักนี่นะธรรมดาแล้วพระภิกษุที่ถือนิสัยนี้ห้ามให้คนอื่นมารับบาตรจีวรใช่ไหมหรือไปรับบาตรจีวรของคนอื่นน่ะใช่ไหมนะพระอนนท์ก็ยิ่งเฉพาะสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ให้นะพระเถระก็ไม่ได้ให้พระยาช้างได้คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้ทำเป็นไม่ให้บาตรจีวรถ้ามีวัดดีได้เรียนมาแล้วเนี่ยท่านคงจะไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับของพระศาสดาหรอกนะก็ฉลาดด้วยนะเพราะว่าของที่เป็นของศาสดาหรือเป็นของอาจารย์เนี่ยนะเขาก็จะไม่ไปทำหรือว่าไปนั่งหรือว่าไปเอาบริขารตนไปวางไว้แม้กระทั่งที่นั่งของอาจารย์ของพระศาสดาเนี่ยนะพระเถระก็ได้วางบาตรจีวรไว้ที่พื้นแล้วแล้วก็เกิดความเลื่อมใสมากเลยนะโอ้นี่เรียนรู้วัดมาแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงนะว่าไม่ได้สหายที่มีปัญญาเนี่ยเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าจริงอยู่ชนพูดถึงพร้อมแล้วด้วยวัดย่อมไม่วางบริขารของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นอนของครูพระยาช้างนั้นเห็นอาการนั้นได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วพระเถระอภิวาทพระศาสดาแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาผู้เดียวเท่านั้นหรือนะทรงทราบความที่พระเถระเป็นผู้มาพร้อมกับภิกษุ500แล้วตรัสว่าก็ภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเมื่อพระเถระทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักเธอทั้งหลายไว้ข้างนอกมาแล้วแต่รูปเดียวตรัสว่าเรียกเธอทั้งหลายมาเถิดพระเถระก็ได้ทำตามรับสั่งแล้วภิกษุเหล่านั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแล้วเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมและเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมพระองค์เสด็จยืนและประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไตรมาสทำกิจที่ทำได้ด้วยยากผู้ทำวัดและปฏิวัติก็ดีก็คือวัดน้อยวัดใหญ่เนี่ยนะผู้ถวายน้ำสงพระพักก็ดีชะรอยจะมิได้มีแล้วนะก็คงจะคิดว่าพุทธเจ้าจะลำบากนะอยู่พระองค์เดียวไม่มีใครอุปถากเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทั้งปวงของเราอันพระยาช้างปาริเลยกะทำแล้วก็อันบุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนี้อยู่ด้วยกันควรแล้วเมื่อไม่ได้สหายเห็นปานนี้ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วก็ได้พาติดสามคาถาในนาควักเหล่านี้ว่าถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาเครื่องทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซบุคคลผู้ได้ตหายเห็นปานนั้นควรมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายซึ่งคอยเบียดเบียนรอบข้างทั้งปวงเสร็จแล้วเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้ตหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาเครื่องทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยการไซบุคคลนั้นควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาผู้ละแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงชำนะแล้วเสด็จอยู่แต่องค์เดียว
และเหมือนพระยาช้างอันชื่อว่ามาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าแต่เชือกเดียวการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าความเป็นสหายไม่มีในเพราะชนพาลบุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นปานนั้นควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนพระยาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียวและหาได้ทำบาปไม่นะก็แสดงคาถานี้นะในการจบคาถาภิกษุเหล่านั้นทั้ง500รูปตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วโหนะอุตส่าห์ทะเลาะกันนะทะเลาะกันเป็นมรรคเป็นเวรพระพุทธเจ้าแสดงชาดกตั้งหลายเรื่องเลยนะก็ไม่ยอมนะให้พระพุทธเจ้าไปอยู่พระองค์เดียวเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยความลำบาก3เดือนนะโยมไม่เลี้ยงดูไม่อนุเคราะห์นะก็เลยทำให้เป็นผู้อ่อนน้อมว่าหนอถอดง่ายมาฟังคาถาที่พุทธเจ้าแสดงก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500เลยนะถ้าบุคคลผู้ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเนี่ยเรียกว่าเนปกะปัญญาเนปกะปัญญาก็หมายถึงปัญญาที่คอยสอดส่องพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่นะคือตั้งแต่ความเป็นอยู่ทั้งการเรียนการศึกษาการเจริญภาวนาเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกอะไรปาริหาริยปัญญานั่นเองปาริหาริยปัญญาเนี่ยหมายถึงปัญญาที่คอยบริหารตนคอยรักษาตนคอยที่จะรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรนะเวลาไหนควรเรียนเวลาไหนควรสาธยายเวลาไหนควรทำสมาธิเวลาไหนควรเจริญวิปัสสนานะก็อันนี้ก็เป็นปัญญารักษาตนนะส่วนมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำความจริงแล้วตรงนี้เป็นเรื่องของสตินะเป็นเรื่องของสติแต่ว่าแสดงในหัวข้อของปัญญานะเพราะว่าปัญญารักษาตนกับปัญญาที่เป็นเครื่องทรงจำเนี่ยนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันนะสุตตามยปัญญานี่แปลว่าอะไรจำได้ไหมแปลว่าปัญญาที่เนื่องด้วยการฟังนะครับนะคนที่จะมีสุตตามยปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ได้ฟังแล้วทรงจำไว้ฟังแล้วต้องทรงจำได้ด้วยนะถึงจะเป็นผู้ที่มีสุตตามยญาณนะเอาเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ก็เข้าใจอะไรจำไม่ได้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาที่เป็นสุตตมยญาณนะมันก็ต้องมีทั้งปัญญาเครื่องรักษาตนด้วยต้องมีปัญญาเครื่องทรงจำด้วยสุตตมยญาณเนี่ยนะแล้วก็จะได้อบรมปัญญาขั้นจินตาขั้นภาวนาก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่คุณธรรมก็อะไรบ้างพวกศรัทธาหิริโอตตัปปะพวกสุตตะจากค่าปัญญาพวกคุณธรรมที่เป็นสัตธรรมทั้งหลายเนี่ยธรรมของสัตบุรุษนะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จก็คือผู้ที่สามารถทำประโยชน์ตนประโยชน์ก็คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อันสูงสุดนะประโยชน์ในโลกนี้ของบรรพชิตคืออะไรนะประโยชน์ในโลกนี้เหรอครับของบรรพชิตนี่น่าจะเป็นความอยู่ผาสุกในปัจจุบันด้วยสมถะหรือวิปัสสนาหรือเปล่าครับนะประโยชน์ในโลกนี้ก็คือการเจริญอนุปัสสนานะเป็นประโยชน์ในโลกนี้นะถ้าได้มรรคผลนิพพานเมื่อไหร่นั้นก็เป็นประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ศรัทธาวิริยะปัญญาสุตตะจักขปัญญาพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ในโลกหน้าท่านก็สามารถที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จอันนี้ก็เอาไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันนะถ้ามีเพื่อนที่มีปัญญาเครื่องสาตนมีปัญญาเครื่องทรงจำด้วยมีคุณธรรมที่ทำใหเกิดประโยชน์สำเร็จอันนี้ก็ให้เที่ยวไปด้วยกันมีใจยินดีแล้วก็มีสติก็มีสติตั้งแต่สติขั้นต่ำๆอยู่ทั้งถึงสติปัฏฐานนะครอบงำอันตรายทั้งหลายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอันตรายภายในก็ร้ายแรงกว่านะอันตรายเกิดจากกิเลสเกิดจากการที่อันตรายก็แสดงไว้สี่ห้าอย่างนะอันตรายที่เกิดจากการติเตียนตัวเองอันตรายที่เกิดจากคนอื่นติเตียนอันตรายจากกิเลสรอบข้างต่างๆนี่ก็เป็นอันตรายทั้งนั้นเลยมันก็เที่ยวไปกับสหายนั้นนะถ้าได้สหายเสมอกันอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนไม่มีปัญญาเครื่องทรงจำไม่มีคุณธรรมอย่างนี้ก็ให้เที่ยวไปคนเดียวเหมือนกับพระราชาละแว่นแคว้นหรือว่าเหมือนกับช้างมาตังคะก็ประเสริฐกว่าเพราะว่าคนพาลนั้นน่ะไม่มีคุณความเป็นสหายไม่มีอยู่ในชนพาลทั้งหลายนะนี่ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วฟังคาถาสั้นๆนะก็พระอนนทเถระกราบทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านเศรษฐีอนัตถบิณฑิกะเป็นต้นส่งมาแล้วกราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวก5โกฏมีท่านเศรษฐีอนาถาบิณฑิกะเป็นหัวหน้าหวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่พระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรจีวรดังนี้แล้วให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้วเสด็จออกไปพญาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้เนาะไม่ยอมให้กลับอ่ะนะก็พญาช้างนี่ก็ยังเป็นปุถุชนนะพญาช้างเป็นปุถุชนป่ะเป็นครับพญาช้างก็เป็นบุตรชนนะไม่ได้เป็นพระอริยะอะไรนะมันก็หวงนะหวงพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันมาทั้ง3เดือนนะก็มีความรักมีความผูกพันกันมาก